Regenerative Tips เทคนิครักโลกใหม่บางจากกรุ๊ปรู้หรือไม่ว่าความหลากหลายทางชีวภาพคือระบบนิเวศที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนานาพันธุ์อยู่ในระบบนิเวศเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถเร่งรัดได้ต้องให้ธรรมชาติเกื้อหนุนกันและกันในปัจจุบันมีการพยายามอนุรักษ์และฟื้นคืนความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต่างๆซึ่งบางจากได้ร่วมส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยเช่นพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าผ่านโครงการเส้นทางหิ่งห้อยวิถีแห่งการอนุรักษ์และสนับสนุนกลุ่มแปลงใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโลงหากใครสนใจสามารถเข้าไปชมหิ่งห้อยและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโลงได้ที่คุ้งบางกระเจ้านะครับและตอนนี้เป็นอาการนะครับเราได้แชมป์ประจำสัปดาห์ครับได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเกมพิเศษครับรอบนี้ชื่อรอบว่า Escape Room กติกาง่ายเดี๋ยวมันจะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งน้องจะต้องไขรหัสออกมาให้ได้ถ้าออกมาได้ตามเวลาที่กำหนดครับรับทุนการศึกษานะครับจากกลุ่มบริษัทบางจากอีก 20,000 บาทซึ่งน้องเบญจมามหาราชครับมีเวลาไขรหัสออกจากห้อง Escape Room 12นาทีครับมาดูกันครับว่าพวกเขาจะพิชิตเกมในวันนี้ได้สำเร็จหรือไม่ถ้าพร้อมแล้ว Escape Room ครับเชิญเลยนี่ยกรายการชิงช้าสวรรค์มาหรือเปล่านะครับเนี่ยมาทั้งทีมงานวัดแบบนี้แล้วน้องๆจะใช้หลักการอะไรในการไขรหัสกันแน่นะครับ12นาทีเวลาเหลือเฟือไหนเหมือนงานก่อนคำถามอยู่ไหนก่อนคำถามต่อไฟให้ติดชีวิตสดใสโอ้ไม่ก็นอนใจไฟติดกี่ดวงไม่เกิดตาขาดต่อไฟให้ติดชีวิตสดใสคืออะไรก็คือต่อก่อนแล้วต่อก่อนแล้วมาดูที่นี่ว่าไฟมันติดกี่ดวงแล้วเราก็จะได้หลักที่ต่อมาใช่ปะส่วนตัวนี้อะไรวะแล้วหลักอะไรวะขาคิดไม่ออกวะตุ๊กตาขาแดนไม่เกี่ยวไม่เกินต้านไม่เกินต้านต้านทานอ๋อค่ะค่าเอฟหรอค่าไฟเจ้าปัญหาคำนวณประสิทธิ์ตาแต่ละวะขอไป14ใช่ไหมขอไป14ใช่ไหมไม่เกินต้านทานไม่เกินต้านทานตอนนี้น้องๆยังดูหาทางไม่ได้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรคำใบ้ที่เขียนแยกหลักเอาไว้ให้น้องๆเนี่ยก็เอามายำรวมกันไปหมดแล้วจะหาวิธีออกจากห้องได้หรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ยากครับเก็บจริงๆโจทย์มันโจมันเกี่ยวข้องกับอะไรครับอาจารย์วันนี้เกี่ยวกับไฟฟ้าครับไฟฟ้าทั้งหมดเลยวงจรเปิดวงจรปิดอะไรประมาณนี้ไหมครับลักษณะนั้นไม่ติดชีวิตสดใสอันนี้ตัวนี้หรอต่อไฟให้ติดชีวิตสดใสมันจะติดมันจะติดเลขไหนไม่เว้ยดูว่ามันจะติดเลขไหนแล้วมันจะเป็นเลขแล้วเราก็เอาเลขนั้นมาเหมือนกับน้องป้อและก็น้องซิมเนี่ยจะพอรู้ได้ครับว่าจะต้องใช้ความรู้เรื่องไฟฟ้าซึ่งนอกจากโจทย์ของเราที่บอกคำใบ้ไว้4หลัก4สถานีครับน้องๆก็น่าจะต้องแยกกันไปไขรหัสให้ได้ทุกสถานีนะครับคำใบ้หลักแรกครับบอกว่าต้องทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าจนหลอดไฟติดขึ้นมาแต่แค่อุปกรณ์ที่วางไว้เนี่ยจะสามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้เลยครับจำไม่ได้ดูยูนิตตรงไหนเอามาหายูนิตเดี๋ยวไปดูตอนนั้นให้ตรงไหนนะตรงไหนอ๋ออย่าบอกนะว่าใช่เหรอใช่อันนี้หรอเออใช่หนูอ่ะเห็นผลไม้แต่หนูไม่รู้ว่ามันใช้ไว้ทำอะไรหนูก็เลยแบบให้เพื่อนเราเอามะนาวแบบไปต่อเป็นเซลล์ไฟฟ้าดูใช่แล้วมันก็มะนาวมันเป็นแบบอิเล็กโทรไลต์ที่ดีอะค่ะหนูก็เลยแบบให้เพื่อนไปต่อจิ้มลงไปหรอเออขอให้ติดชีวิตสดใสมันใช้กี่ลูกวะเป็นลูกติ้มไปเลยนี่ไงนี่ไงเอาละเหมือนนุ้งจับพักคราวนี้ก็จะมีปัญหาต่อมานิดหน่อยคืออาจจะต้องใช้หลายผลถ้าใช้ผลน้อยอะครับบางทีความต่างสั่งไม่พอไฟไม่ติดไม่น่าไม่น่าฮะใช่ไหมมันคือไฟเดียวกันไหมลูกเดียวมันพอมันคือเซลล์เดียวกันไหมเขาน่าเปิดเลยซิมเพราะว่าทำไม่ได้จริงๆอะทำไมมันไม่ติดสักทีแม่เหมือนน้องๆจะถอดใจกับหลักแรกซะแล้วครับแล้วจะมั่นใจได้ยังไงล่ะครับว่า3หลักที่เหลือเนี่ยจะไขออกมาได้ยังไงก็ลองใช้เวลากับหลักอื่นก่อนก็ได้ครับหลักที่2เนี่ยง่ายคือจะเอาหลอดไฟไปใส่เลยจะเป็นแผง9ช่องไปใส่ปุ๊บช่องไหนที่ติดบ้างก็นับว่ามีทั้งหมดกี่ดวงที่ติดมีกี่ดวงใช่ก็คือเลขหลักนั้นๆ1 2 3 4 5เหลือตรงกลางโอ้ยติดอันนี้ติดน่าจะครบแล้วอ่ะอันนี้ต่อไม่ติดไม่ติดไม่ติดอันนี้ติด1 2 3 4 5 6นี่ตัว6อันอันนี้เกมที่เท่าไหร่เกมที่2เกมที่2อันนี้เกมที่2ก็ใ
ชื่อข้อมันว่าไฟติดกี่ดวงก็สอดไปเรื่อยๆทุกดวงได้6ครับน้องป้อครับได้รหัสหลักที่2มาแล้วครับเป็นเลข6นั่นก็คือจำนวนหลอดไฟที่ติดทั้งหมดในแผงนั้นมีจำนวน6ดวงนั่นเองครับไปต่อกันที่หลักต่อไปเลยครับต่อมาคือตุ๊กตาคาร์แดนซ์เต้นแรงไม่เกินต้านฐานส่วนหลักที่3เนี่ยอาจจะอันนี้จะเริ่มยากแล้วก็จะเป็นดูตัวต้านทานครับซึ่งตัวต้านทานเนี่ยมันก็จะมีโค้ดสีอยู่ถ้าเราจำกันได้นะมอต้นเขาจะเรียนกันโค้ดสีซึ่งเด็กๆจะมีตารางโค้ดสีอยู่เขาก็จะต้องอ่านว่าตัวต้านทานตัวนี้มีค่ากี่โอห์มวิธีอ่านตัวต้านทานนะครับมันจะมีแถบสีอยู่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับแถบแรกจะเป็นรหัสตัวแรกแถบที่2จะเป็นรหัสตัวที่2แถบที่3จะเป็นเลขคูณ10ยกกำลังอะไรแถบสุดท้ายครับจะบอกความคลาดเคลื่อนของตัวต้านทานนั้นซึ่งไม่ได้คิดเป็นตัวเลขอะไรต้องใช้3แถบแรกครับเขียวดำอันนี้เขียวดำทองทีนี้มันจะบอกวิธีดูอยู่ดูนะเขียวก็5เนาะเขียว5ใช่5สีดำ0เนาะใช่0 50แล้วนะอือๆๆ50คูณอันนี้มันจะเป็นตัวเลข10กำลังสีทองก็10กำลังลบ1อือๆ10กำลังลบ1ใช่มั้ยวะใช่10กำลังลบ1เท่า8เท่า8นี่ใช่ไหมบวกลบอะไรบวกลบ5บวกลบ 8% บวกลบ 0.5% เออ0.5ขอโทษถ้าคำนวณไม่ผิดอันนี้จะเป็น4ไม่ก็6นะเหมือนว่าน้องแพ็คครับจะคำนวณหลักที่3ออกมาได้เลข4ไม่ก็เลข6แหละครับแหมได้เลขมา2ตัวทั้งที่ควรจะเป็นเลขตัวเดียวแบบนี้แล้วมันจะถูกไหมล่ะครับนี่แล้วหลักสุดท้ายคือค่าไฟเจ้าปัญหาคำนวณมาสิจ๊ะอันนี้คือการคำนวณแน่ๆใช่ๆอันนี้ก็จะมีเหมือนกับตารางของบินค่าไฟของวัดแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขตัวนึงที่หายไปก็ต้องหาว่าเลขตัวนั้นคือเลขอะไรใช่ๆโดยใช้แบบค่า FT ค่าการผันแปรทางไฟฟ้าไม่ก็คือไม่ก็คืออันนี้ไงแล้วก็หารด้วยจำนวนยูนิตถ้าเราได้จำนวนยูนิตเราก็จะได้อีเลขตัวนี้ถูกไหมแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องมาหาว่าจำนวนยูนิตอยู่ตรงไหนไงมันบอกไหมยูนิตไม่รู้ดูไม่เป็นไงตรงไหนอ่ะอะไรวะยูนิตอันนี้ปะลองใช่ไหมเดี๋ยว139.02มา02หารด้วย35003เฮ้ยปิ๊บๆๆอันนี้อะไร4 3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 เฮ้ยทำไมเสียมันจะต่อยังไงติดมันก็ต้องผิดอยู่แล้วแหละครับเพราะที่จริงแล้วครับตอนนี้น้องๆพึ่งไขไปได้ชัวร์ๆแค่2หลักครับส่วนหลักที่3เนี่ยน้องแพ็คไม่ชัวร์ตัวเลขที่คิดมาได้ถ้าต้องไล่สุ่มเนี่ยต้องกดอีกเยอะเลยครับกลับไปคิดใหม่ตรงหลักที่3อีกทีดีมั้ยครับเอ้ยแพ็คถามใหม่ค่ะเอาใช้ก่อนขาดอะไรดูดีๆเดี๋ยวแพ็คมาเอาอันนั้นมาใหม่มาข้างไหนผิดผิดด้านป่ะผิดด้านหรือเปล่ามันจะผิดด้านได้ไงในเมื่อเขียวแพ็คได้สีเขียวเออก็ถูกแล้วนี่เลข5ลองใหม่5 5แถบ2สีดำแถบ2สีดำก็เลข0ก็50แล้วก็คูณ10กำลังเลขสีทองก็10กำลังลบ1แล้วก็บวกลบไอ้สีทองก็ 8% นะแพ็คมันต้องบวกลบ4นะเดี๋ยวเอาก็ได้5บวกลบ0.5 ส่วน50คูณ100เขา5ถูกครับแล้วก็บวกลบความคาดเคลื่อนแต่เขาดันไปพยายามจะบวกลบแล้วตอนนี้แต่ค่าของตัวต้นทางจริงๆคือ5แหละเหมือนได้คำตอบมาแล้วคำตอบมาแล้วไปกดเลยก็คือเลข5เอ้าแล้วเขาไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องไม่ต้องเขาบวกลบ 0.5% มันเดียวลบ 0.5 โอ้โอ้โอ้โอเคโอเคก็ไอ้เรื่องความต้านทานนะครับผมก็เอาข้อมูลที่เขาให้มาเอามาใช้เลยครับเหมือนมันจะมี4แถบอันแรกเป็นหลัก10อันที่2เป็นหลักหน่วยแล้วไอ้ขีดที่3มันจะเป็นคูณ10กําลังอะไรเราก็ไปดูในตารางครับแล้วไอ้อันที่4คือค่าความคาดเคลื่อนครับแล้วก็ไปคํานวณก็จะได้เลข5ออกมาโอเคโอเคแก้ตัวไหนแก้ละแก้ตัวไหนนี่เป็น5แล้วแพ็คโอ๊ยนิดนึง6 5 3น้องๆได้รหัสหลักที่3มาแล้วครับซึ่งดูเหมือนตอนนี้ครับน้องๆน่าจะใช้วิธีเดาสุ่มหลักแรกแทนเลยครับเพราะเวลาตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเลยครับลองเอ้ยเราสุ่มได้นี่5 6 5 3กดไปก่อน6 5 3กันเออกดไปเลยกดไปเลย8 6 5 3 9 6 5 3ต้องได้ครับออกมาจนได้ขอแสดงความยินดีนะ
ากโรงเรียนเบญจมาศมหาราชจากบรสถานีนะครับ 20,000 บาทจากกลุ่มบริษัทบางจากเมื่อกี้ยังคุยกับอาจารย์ยอและอาจารย์ปออยู่ว่าสำหรับโจทย์นี้ถือว่ายากพอสมควรถูกไหมหลักที่ถูกต้องนะครับคือ9 6 5 3ถูกต้องเย้ขอบคุณที่มีด้วยขอบคุณคนดูทั้งบ้านนะครับที่ติดตามรายการของเรามาตลอดนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้ากับรายการ Gen With อัจฉริยะพันใหม่ Presented by บางจากกรุ๊ปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วก็เป็นโรงเรียนหัวเมืองอีสานหนึ่งเดียวของเรานะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเข้าไปรอชิงชัยในสายดีครับซึ่งจะต้องไปรอเจอกับผู้ชนะที่จะแข่งขันในคู่สุดท้ายระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชโรงเรียนใดจะได้เข้าสู่รอบ8ทีมเป็นทีมสุดท้ายกลับมาให้กำลังใจเราอัจฉริยะกันต่อพุธหน้านะครับสัปดาห์หน้ากับศึกชิงตั๋วรอบ8ทีมใบสุดท้ายสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปะทะเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชเหลือที่ว่างแค่ที่เดียวงานนี้เลยเดือดสุดๆเราทาแป้งเย็นแล้วรู้สึกเย็นเพราะว่าอะไรมีหนึ่งคนแค่นี้ไม่ได้กดกดครับแต่เหมือนกดเฉียวๆไปหรือเปล่าต้องว่องไวจงหาว่าจำนวนแคลอรี่ที่โป้ต้องใช้ในการขึ้นลงบันได100รอบจะเทียบเท่ากับกินบะหมี่แห้งกี่ชามเริ่มครับอันนี้ไม่ทราบว่าเดินชิลมากเดินชิลไม่รีบเลยนะครับข้าน่าจะเสร็จไหนใช้ไหวพริบจงหาว่าเหรียญ2บาทมีโลหะทองแดงกี่อะตอมเอาไปหาที่ไหนไม่มีกูไม่มีรู้จักกระปุกไหมคะรู้จักกระปุกไหมแล้วทีมใดจะคว้าตั๋วใบสุดท้ายไปได้เจ็ดวิทย์อัจฉริยะพันใหม่พรีเซนเต็ดบายบางจากกรุ๊ปสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาด